นอกจากนี้นะครับในงานเนี่ยก็จะมีเหล่าดารานักแสดงนะครับไปร่วมงานกันเยอะมากจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ฮะผมเล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะอ่านชื่อนิดนึงนะครับนี่ฮะแวดวงการเมืองนะครับนี่ครับพลตรีจำลองศรีเมืองคุณสนธิลิ้มทองกุลก็อย่างที่เขาเคยเป็นพันธมิตรด้วยกันมาก่อนพันธมิตรด้วยกันมาก่อนนะฮะหรือว่าแน่นอนครับคุณแดงธัญญาคุณพงพัฒน์นะฮะคุณปุ๊กอัญชลีบินบรีฤทธ์นะฮะคุณชอดสายทิพย์เอสวรฤทธิ์ตู่ปิยวดีใหม่ดาวิกาอเล็กซ์เลนเดลนะครับแล้วก็สาวสาวไปกันครบถ้วนแอมปุ้มนี่พวกนี้นะฮะไปกันหมดเลยทั้งรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็อาทิเช่นคุณรถเมย์นะฮะคุณใบเฟิร์นพวกนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังคำสัมภาษณ์ของคุณอ๊อฟแล้วก็คุณแดงครับเชิญครับสำหรับพี่ตัวก็รู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการครับ2129เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนมีช่วงที่เราสนิทกันมากแล้วไปไหนด้วยกันตลอดเพราะว่าเล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรด้วยกันครับแล้วก็พอทำงานกำกับก็ห่างกันนิดนึงแต่ก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเราทำงานกับพี่ตั้วมานานแล้วก็หลายเรื่องมากเวลาที่อยู่ในกองถ้าแบบพี่ตั้วแบบมีมุมของพี่ตั้วอยู่ตลอดเวลาแบบเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครก็จะมีแดงนี่แหละที่คอยแบบว่าเข้าไปหาแกแล้วก็ทีก็รู้ว่าแกชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทำให้แกแบบใจเย็นให้แกแบบที่พี่ตั้วเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอ่ะเวลาทำงานอะไรอ่ะเขาก็รู้สึกต้องเป๊ะเวลาที่เขารู้สึกไม่พร้อมทีมไม่พร้อมหรือไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนความหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนบันหนึ่งเป็นพี่ชายเราก็ไม่รู้มันพูดไม่ออกครับเพราะว่าก็ผมว่าเขารู้ว่าผมคิดยังไงแล้วก็เราคิดยังไงกันนะครับผมไม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนโขงเหมือนพี่เหมือนน้องมีกัน3คนนะครับแม่เองพูดเรามีอยู่3คนคือผมพี่เอกแล้วก็พี่ตั้วพี่คิดว่าพี่ตั้วเป็นแบบสุดยอดอ่ะเขาเหมือนอัจฉริยะเวลาเขาทำงานอะไรเขาจะมีส่วนร่วมในการทำงานเสมอหมายถึงเขาก็จะดูบทเขาจะช่วยแก้บทเท่าที่ทำได้ทำให้ดีที่สุดถ้าเขาคิดว่างานนั้นนะมันแบบมันยังไม่สมบูรณ์แบบเรื่องเงี้ยเขาจะเข้าไปช่วยในฐานะที่เขาก็รู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วเขาก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นคนคุณภาพตั้งแต่ก้าวเข้าวงการตั้งแต่อยู่สถาปัตย์จุฬาแล้วจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นคนคุณภาพอยู่เนี่ยฮะพูดถึงการเป็นนักแสดงนะครับการพูดกับต้องเป๊ะๆนะครับต้องละเอียดเห็นอะไรไม่ครบถ้วนเนี่ยก็จะไม่พอใจนะเพราะว่าอยากให้งานเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังส่งผ่านความสามารถส่งผ่านความรู้นะครับไปยังนักแสดงรุ่นใหม่ๆด้วยหลายคนนะครับนี่ฮะ